คโอเคโอเคไม่ปล่อยไม่ปล่อยละนอนเหมือนเดิม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 ไม่ปล่อยใครเราจะปล่อยเกียวอ่ะไม่ปล่อยงานงอกละไม่ไปด้วยโอเคไม่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเมื่อกี้ลงไลฟ์เพราะว่าเสียงมันหายค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เข้าแล้วก็เลยปิดไลฟ์ไปแล้วก็เลยจะเอาเกี๊ยวอ่ะเข้านอนแต่ว่าไม่ยอมไปค่ะทุกคนไม่ยอมไปทำไงอ่ะนั่นอยู่ท่านี้ทั้งไลฟ์นะเขาเป็นประจำเดือนค่ะแล้วเหมือนอารมณ์เขาแปรปรวนแล้วก็เขาเหมือนต้องการเขาเรียกอะไรต้องการความรักเนาะด้วยความที่หลังๆมาฟ้าก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยปกติเราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตัวติดกันเลยวันนี้ถ้าทุกคนได้ดูในไลฟ์ที่ผ่านมาเกียวไม่ได้แบบนี้นะจะไม่มานะถ้าไม่มีของกินน่ะนี่คือเมื่อกี้วางไปก็จะเอาเข้านอนไม่ไปจะอยู่อย่างนี้ไม่ยอมไปก็หลับคาอกไปเลยเราสมัครคนเลี้ยงเกี๊ยวไหมมาสิเดี๋ยวให้อยู่บ้านเลี้ยงเกี๊ยวเดี๋ยวดูแลเองเอ๊หรือจะเอาเกี๊ยวไปปล่อยวัดดีนะไงดีนะเอ๊ะมีคนพูดถึงเกี๊ยวด้วยมีคนพิมพ์ถึงเกี๊ยวเต็มเลยเกี๊ยวแม่เมื่อยอ่ะสิประเด็นน่ะถ้าต้องหนูต้องอยู่ท่านี้ตลอดอ่ะแม่ขยับแป๊บนึงมีใครสนใจพ่อลูกติดไหมคะพ่อลูกติดหนึ่งแม่ลูกติดก็ได้อ่ะอ๋อให้ทุกคนฟ้าเริ่มเครียดแล้วอ่ะแล้วถ้าฟ้าเข้ากอง1เดือนอ่ะทำไงอ่ะแค่เข้ากองกรุงเทพอ่ะ10วันอ่ะ
คิดถึงมันใจจะขาดเลยอะร้องไห้ด้วยนะตอนวิดีโอคอลอะก็คือเขาจำเสียงฟ้าได้ใช่ป่ะตอนวิดีโอคอลแต่เขาเหมือนเขามองไม่เห็นอะดูในโทรศัพท์คือเขาวิ่งหาเสียงฟ้าแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าแบบอยู่ในจอคือหมาเนาะไม่รู้อะไรเงี้ยก็ร้องไห้น้ำตาแตกเลยคิดถึงลูกแค่10วันแล้วนี่ถ้า1เดือนทำไงเนี่ยเกี้ยวไปอยู่กับสาวๆไหมพี่ฟ้าต้องร้องไห้หนักแน่เลยอะต้องเดือนหนึ่งนะแต่โชคดีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีพี่มีหลานมีอยู่หลายคนอะไรเงี้ยเขาก็เอ็นแบบเขาเรียกอะไรเลี้ยงเกี้ยวมาเขาก็รักอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ต้องห่วงเขาเมื่อก่อนพี่ฟ้าไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดเวลาที่จะไปไหนทีนึงต้องฝากโรงแรมแล้วเรากลัวไงกลัวแบบบางครั้งเราดูข่าวเยอะนู่นนี่นั่นบางทีพยาบาลเจอปัญหาครอบครัวนู่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่เครียดก็มาลงกับหมาอะไรเงี้ยเราโคตรกลัวเลยกับการฝากเลี้ยงแล้วเขาไม่รักลูกเราอะไรเงี้ยแต่พอแบบฝากกับคนที่เป็นคนในครอบครัวก็เลยไม่ห่วงแต่แค่จะคิดถึงแค่นั้นเองพี่ฟ้าบอกเขาตลอดนะอย่างวันนี้อย่างสมมติว่าเกียวว่าเป็นหมานอนตื่นสายไม่ได้ว่าดูใส่ตาดิโอ้โหไม่ได้ว่าเราแม่ไม่ได้ว่าเนาะเขาเป็นหมาที่นอนตื่นสายค่ะโดยปกตินะอยู่ด้วยกันน่ะจะเป็นหมาที่นอนตื่นสายตั้งแต่เด็กตื่นก็คือประมาณเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่พี่ฟ้าประกวดนางงามพี่ฟ้าจะตื่นเช้าต้องไปนู่นไปนี่ออกกำลังกายบ้างนู่นนี่นั่นประมาณสัก8โมง9โมงเนี่ยจะง่วงเงียมากไม่อยากตื่นเผาลูก9รู้ด้วยนะว่านินทา9โมง8โมงเนี่ยจะไม่อยากตื่นจะง่วงเงียมากแต่เขาก็พยายามแบบทำให้ชินเนาะก็ตื่นมาพร้อมเราทุกวันเพราะเหมือนเขาอยากตื่นมาส่งพี่ฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีครั้งไหนที่เวลาจะออกจากบ้านแล้วเขาไม่เรียกว่าอะไรอะไม่ลุกมาส่งเราจะต้องมาส่งหน้าบ้านนั่งมองหน้าบ้านอะไรเงี้ยนั่งมองหน้าประตูแบบตาเขาจะบอกมากเลยนะว่าวันนี้ไม่เอาหนูไปหรออะไรเงี้ยหนูไม่ได้ไปคือมันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะคิดไปเองแต่ว่าคนเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของเวลามองตาหมามันจะรู้เลยว่ามันคิดอะไรไม่อยากแกล้งเลยอยากจะแกล้งให้ดูว่าเดี๋ยวจะลองแบบขยับเขาจะไม่ปล่อยเลยดูดิเนี่ยดูแขนนี่เนี่ยเกาะเลยนะเกาะแล้วเนี่ยดูดิขยับก็ไม่ให้ไม่เอาไม่ไปไปนอนไหมไปนอนเปล่าม
มันง่วงมันก็ไม่นอนตะฮะไม่ยืนนั่งนอนเมื่อยทำไมอ่ะปกติไม่เห็นจะมาอยากช่วยแม่ไลฟ์เลยปกติไม่อย่างนี้นะปกติไม่เห็นมาช่วยแม่ไลฟ์เลยวันนี้เป็นไรอ่ะวันนี้หนูเป็นไรเนี่ยรู้หรอกว่าแม่จะไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยหเขาน่าจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากนึกภาพเลยแค่นึกภาพก็จะร้องไห้อะแค่นึกว่าแบบว่าไม่ได้เจอไม่ได้เล่นตั้งเดือนนึงเนี่ยจะคิดถึงแม่บ้างเปล่าก็ไม่รู้รู้ป่ะเนี่ยว่าเดือนหน้าไม่อยู่ตั้งเดือนนึงฮะรู้เดือนเดือนหน้าแม่ไม่อยู่เดือนหนึ่งนะอยู่กับพี่ยุนะอยู่กับยิฟแซงนะได้ยินปะเมื่อกี้มีใครเห็นเกี้ยวถอนหายใจปะเมื่อกี้มีใครเห็นเกี้ยวถอนหายใจปะลงไหมล่ะฮะนี่มีเลือดไหมเนี่ยเลือดยังไหลอยู่หรือเปล่าเลือดยังไหลอยู่หรือเปล่ามานั่งเสื้อแม่จะเปื้อนหรือเปล่าขวบหนึ่งค่ะหนึ่งขวบคือจะพูดอย่างนี้ว่าเกียวอะที่เขาจะรับที่เขาจะติดฟ้ามากเลยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนฟ้าไปรับเขาที่สุราษฎร์คือตอนแรกที่มีแผนจะเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็เซิร์ชดูในโทรศัพท์ว่าเราอยากจะเลี้ยงชิวาว่าทีครับทีครับจะเป็นตัวเล็กๆค่ะเล็กกว่านี้อีกก็ไปเซิร์ชเจอว่าตัวนี้เพิ่งคลอดออกมาได้ประมาณไม่ถึงเดือนเราก็เลยทักไปหาเขาตอนแรกไม่รู้ว่าอยู่สุราษฎร์นะก็เลยทักไปแล้วบอกว่าน้องพันอะไรคะชิวาว่าทีครับหรือเปล่าเขาบอกอ๋อใช่ครับน้องเพิ่งคลอดมาได้แค่ประมาณ20วันสนใจแบบอันนี้ไหมเราก็เลยบอกเพราะว่าลายเขาอะมันเป็นลายที่แปลกแล้วพี่ฟ้าชอบอะไรที่มันไม่เหมือนตัวอื่นอะไรเงี้ยลายเขาต่างจากคอกมากมากมีอุ้ยร้องไห้หรอร้องทำไมแล้วร้องทำไมล่ะน้องร้องไห้หรือหาวะตาไหลแก้วได้ประมาณ20วันพี่ฟ้าก็เลยตัดสินใจแบบลายเขาสวยมากโดยเฉพาะตอนเด็กลายสวยกว่านี้อีกอันนี้เริ่มโตแล้วก็ลายเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าอยู่ในปริมณฑลค่ะทีนี้พอสั่งซื้อโอนเงินแล้วเขาก็แจ้งว่าอ๋อน้องอยู่สุราษฎร์นะคะน้องอยู่สุราษฎร์แล้วก็อ้าวแล้วอย่างนี้จะส่งน้องมายังไงคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต
ต้องให้น้องนั่งรถตู้เพราะว่าเขามาส่งเองไม่ได้มันไกลพี่ฟ้าก็เลยโอเคได้แล้วก็เราก็กลับมาคิดวันสองวันว่าแล้วหมาตอนเด็กมันตัวเล็กมากเลยนะเกียวอ่ะตัวมันแค่แบบตัวเล็กมากๆเลยแล้วพี่ฟ้าก็คิดว่าแล้วหมามันจะมายังไงอ่ะนั่งรถตู้มาแบบฝากเขาฝากรถตู้มาเนี่ยแล้วตัวเขาเล็กมากๆกลัวนั่งแล้วมันจะลำบากไหมแล้วใครจะดูมันคิดคือรักตั้งแต่ตอนที่มันเหมือนแบบเป็นฟิลแบบว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอะอย่างนั้นเลยรักเขาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับดีกว่าก็ขับรถกันไปค่ะไปกับแดดเดียว11ชั่วโมงขับไปขาไปนะมันเมื่อยไหมล่ะไปน้องล่างไหมขับไป11ชั่วโมงค่ะด้วยความที่รักมากๆเลยนะแล้วตอนนั้นน้องได้แค่เดือนเดียวครบ1เดือนพอดีค่ะโอเค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 มันก็รักหนูแล้วพี่อ้อนเนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรครบ1เดือนพอดีก็เลยไปรับเขาทีนี้ตอนที่นั่งรถมาด้วยกันขากลับใช่ไหมคะเขาจะถ่ายตลอดเวลาถ่ายแล้วก็หิวนมเก่งมากแล้วพี่ฝากก็เลยให้อาการมันปกติเปล่าเราก็ไม่เคยเลี้ยงหมาพันเล็กเนาะโทรไปถามเจ้าของเขาบอกอ๋อเป็นปกติไม่มีอะไรเป็นปกติมีอะไรมันรู้ว่ามันนินทามันอะไรเงี้ยมันง่วงแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมไปนอนรอแม่รอนอนพร้อมแม่จนเลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะมาอยู่ที่กรุงเทพ1อาทิตย์อาการเกี้ยวออกเลยก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับพยาธิซึ่งณตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอโรงพยาบาลแรกทุกคนเชื่อไหมว่าเกียวอะถ่ายทั้งวันแล้วมีพยาธิจากที่ตัวเล็กอยู่แล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวแล้วน้องได้แค่เดือนเดียวอะเกียวได้แค่เดือนเดียวนะตอนนั้นใจเขาสู้มากๆเลยนะคือหมาพันธุ์นี้มันจะตายง่ายมากเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ตับแล้วก็พยาธิซึ่งเราไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนด้วยว่าการที่เลี้ยงหมาพันธุ์เล็กอะจะต้องทำใจเรื่องนี้นะถ้าน้องเป็นนิดนึงคือตายได้เลยเพราะว่าระบบข้างในเขาว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมพี่ฟ้าก็ไม่รู้ก็พอเอามาเลี้ยงได้5วันอาการก็คือถ่ายทั้งวันแล้วมีพยาธิแล้วก็อ้วกกินไม่กินนมก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินแล้วเราเริ่มใจคอไม่ดีแล้วว่าเฮ้ยเอาเกี๊ยวมาเลี้ยงอะแล้วเขาจะมาตายที่เราอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่ฟ้าก็แบบตะเวนไปหาหมอไปที่แรกหมอก็จะต้องบอกว่าต้องฉีดยาให้เกี๊ยวนะเพราะว่าต้องให้น้ำเกลือแล้วเพราะว่าน้องอ่ะไม่กินสวัสดีผีเพชรสวัสดีใบเตยสวัสดีวานิม่านะคะเพราะว่าน้องอ่ะไม่กินนมแล้วตอนทางเดียวคือต้องให้เหมือนให้แบบฉีดเหมือนให้น้ำเกลือหรืออะไรสักอย่างซึ่งโกรธหมอโรงพยาบาลแรกมากเลยนะเขาว่าเอาเข็มใหญ่มากเขาถามพี่ฟ้าว่าฟ้าไมโลอยู่ที่พี่สาวอ่ะอันนี้อยู่ที่คอนโดพี่สาวเข็มอะแล้วตัวมันเล็กมากนะอันนี้คือตัวใหญ่มากแล้วนะทุกคนเนี่ยฉีดตรงแขนตรงเนี้ยเขาก็โกนขนใช่ไหมโชว์พี่ๆเขาโกนขนตรงเนี้ยแล้วก็จะเอาเข็มจิ้มเข้าไปแล้วเขาร้องดังมากความแบบเป็นเสียงหมาเด็กอะร้องแบบสุดเสียงมากเลยว่าวีบแบบเสียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใจจะขาดแบบโอ้ยมันคงเจ็บมากๆเพราะเข็มมันใหญ่แล้วมันแทงไม่เข้าหมามันตัวเล็กนิดเดียวอ่ะเข็มจะใหญ่กว่าแขนหมาอีกอ่ะตอนนั้นหนูเข็มเล็กนิดขาหนูเล็กนิดเดียวเองแล้วหมอเขาจะเอาเข็มจิ้มก็จิ้มไม่เข้าค่ะก็เลยเราบอกว่าเราไม่เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วกันมันไม่ใช่อ่ะเราดูการรักษาไม่ใช่แล้วพอเปลี่ยนโรงพยาบาลทุกคนมันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะหมอน่ารักมากไปอีกที่นึงก็คือ
ไม่ต้องให้น้ำเกลือน้องนะไม่ต้องเจาะเข็มเลยเพราะน้องตัวเล็กเกินไปเขาจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเจ็บคือให้วิธีโดยการที่เปลี่ยนจากการให้นมเป็นการให้อาหารเหลวแล้วก็ค่อยๆป้อนเขาทีละนิดทีละนิดนิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยพี่ปอเปียสวัสดีค่ะจนเริ่มให้แบบเปลี่ยนจากนมมาเป็นอาหารแบบอาหารเปียกแบบอาหารบดนะแล้วนางอ่ะก็อาการค่อยๆดีขึ้นใจเขาสู้มากเลยหมอบอกว่าคือเป็นหมาที่ใจสู้มากตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากคือนางไม่ยอมแพ้ไงรู้ตัวไม่เนี่ยว่านินทาเนี่ยก็เลยรักเขามากเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าเกียร์เพราะว่าพี่ฟ้าเป็นบลิงชอบแบ็คพิงค์นะคะชอบเจนนี่ซึ่งถ้าใครที่เป็นบลิงจริงๆจะรู้ว่าเจนนี่เขาจะมีฉายาว่าใหญ่เกียร์แล้วพี่ฟ้าเห็นว่านางอ่ะเป็นตัวเมียพี่ฟ้าก็คิดว่าลูกพี่ฟ้ามันต้องมีความแสบซ่าแต่ว่าน่ารักมีความแบบคุณหนูขี้เหวี่ยงแต่น่ารักเห็นแล้วอยากแบบอยากฟัดอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อนางว่าเกียวและนางก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือนางจะเป็นหมาที่แสบซ่ามากแต่ว่าเวลคัมกับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าโจรเข้าบ้านพี่ฟ้าก็คือนางก็รักนางรักทุกคนเพราะนางเวลคัมใครมานางจะกระดีกระดาหมดประหนึ่งว่ารู้จักเข้ามาเป็นปีสมมตินะสมมติว่าเจอเพื่อนฟ้าครั้งแรกนางจะดีใจเหมือนว่านางไปเจอไปรู้จักมาแล้วอะเป็นอย่างนั้นเวลคัมกับทุกคนนี่คือสิ่งที่แบบเป็นนางปีนึงแล้วใจสู้มากค่ะใจสู้เหมือนแม่มันเลยรู้ตัวไหมเนี่ยนั่งตักมันก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วมันหนักนะมันหนักมันเนี่ยรู้ตัวไหมหมอเขาบอกให้กินแค่วันละ2ช้อนทุกวันนี้กิน2กระมังไม่รักหนูนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันต้องเบือนน้องแม่ห้ามลืมแม่นะห้ามรักแม่น้อยลงนะเอาหมาเข้าไปเชียร์ได้ไหมอ่ะในโฮอ่ะไปละสรุปไปหรือไม่ไปจะไปไหมอยากเห็นของเล่นเกี้ยวไหมโอเคโอเคยังไงจะลงไหมหรือไม่ลงยังไงอ่ะคือยังไงจะเอาอะไรไปเป็นประจำเดือนนี่คือของเล่นของเกียวค่ะทุกคนของเล่นที่นางจะห่วงมากเล่นตั้งแต่ตอนที่นางยังเด็กมากจนถึงทุกวันนี้เกียวเป็นหมาที่ให้เล่นอะไรก็เล่นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็คนที่ห่วงของเล่นมากจะไม่ค่อยเปลี่ยนกว่าจะเปิดใจยอมรับของเล่นใหม่ๆได้นี่คือยากมากอันนี้คือแมวที่นางห่วงมากเกี้ยวแม่ขอได้ไหมอันเนี้ยแม่ขอได้ไหมแม่ขอได้ไหมได้ไหมขอได้ไหมแม่ขอได้ปะซ่อนนะเอาไปทิ้งได้ไหมมันเหม็นแล้วอ่ะมันเหม็นมากเลยอ่ะเนี่ยทิ้งได้แล้วไหมหือทิ้งได้ไหมมันเหม็นแล้วปีนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่เปลี่ยนอันให้เดี๋ยวแม่เปลี่ยนอันให้ได้ไหมเพื่อนเขาอะไรเป็นอ้าวเล่นดีๆดิเพื่อนเขาแมวมีแต่หัวตอนนี้เป็นพ่อลูกหนึ่งนะคะลูกคนมีลูกติดขอคนรับได้เกี้ยวยิ้มดิทุกคนช่วยแคปหน่อยเกี้ยวยิ้มดิ1 2 3เอา
รักไม่ไหวแล้วรักไม่ไหวแล้วตื่นเลยแม่รู้แล้วว่าชอบจริงใช่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมถึงโยนทิ้งอะนางเฝ้านะเนี่ยจริงๆจริงๆมาปกตินางไม่อยู่อย่างนี้นะปกติเนี่ยขึ้นไปแล้วขึ้นบันไดไปแล้วเห็นตัวอย่างนี้จะขึ้นบันไดได้นะนี่นางรอขึ้นไปนอนด้วยเออรอขึ้นนอนพร้อมกันนะเนี่ยเอาไม่ติดไม่ติดมีน่ารักขนาดนี้จะติดอะไรเที่ยงคืนแล้วอ่ะทุกคนน้องแอะมานี่เดี๋ยวอ่อนอีกรับได้ทุกอย่างค่ะถือว่าแบบว่าให้ไม่ละเกี๊ยวแม่หาแฟนให้ไหมอยากจะเอาเกี๊ยวแบบว่าไปไอ้นี่เหมือนกันนะแบบผสมพันธุ์อะไรเงี้ยอยากให้เขามีลูกอ่ะแต่ว่าก็กลัวไงกลัวว่าใจนึงคือด้วยความที่เขาตัวเล็กอ่ะพี่ว่ากลัวว่าแบบมันจะเจ็บไหมถ้ามันมีลูกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้เขาอยู่ตัวเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วเราไม่หาเพื่อนให้เขาว่าเขาจะรักเจ้าของแล้วก็ติดเจ้าของมากก็จะรอความรักจากเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามีลูกหรือมีเพื่อนหรือมีอะไรเงี้ยบางทีแบบมันจะแบ่งเบาความรักไปได้ขอเป็นแฟนเกี๊ยวอ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าลงตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วกันเนาะเอ็นดูด้อมที่คอยเตือนตลอดไม่ขึ้นไลฟ์กับชาสักหน่อยทุกคนคะบางครั้งเวลาพวกเราขึ้นไลฟ์อะไม่ว่าจะเป็นพี่ฟ้าหรือว่าเป็นน้องชาร์ลอตบางครั้งเขาก็อยากจะคุยกับ FC เขาพี่ฟ้าก็อยากคุยกับ FC พี่ฟ้าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่จะขึ้นไลฟ์คู่กันอาจจะเป็นช่วงที่เวลาที่เราว่างที่จะแบบเอ้ยขึ้นไลฟ์กันไหมอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงก่อนจะเข้ากองอะไรเงี้ยบางทีพวกเราก็อยากจะได้กำลังใจอยากจะคุยกับแฟนคลับของเราน้องเขาก็มีแฟนคลับของน้องเพราะฉะนั้นโอเคอยากให้เข้าใจด้วยเพราะว่าบางครั้งเวลาน้องไลฟ์ก็จะแท็กพี่ฟ้าเยอะมากเลยแล้วเวลาบางครั้งพี่ฟ้าไลฟ์ก็จะแท็กน้องเยอะมากเลยซึ่งบางครั้งเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ดึกพี่ฟ้าก็เกรงใจน้องเขามากๆจะบอกทุกคนเสมอว่าไม่ต้องแท็กเรียกใครเลยเพราะว่าพี่ฟ้าขึ้นดึกมากแล้วพี่ฟ้าเกรงใจไม่รู้ว่าน้องๆนางงามบางคนเขาพักผ่อนไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่โอเคเราจะให้แบบขึ้นไลฟ์อะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะบอกเองอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับคนดีถ้าไม่เข้าใจก็จะโดนฟาดรับทราบเช็ดหน้าด้วยกำลังเอาสำลีมาเช็ดเลยครับบางทีแบบพี่ฟ้าจะขึ้นไลฟ์แค่แบบแป๊บสองแป๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเวลาสมมติว่าเราเอานางงามขึ้นไลฟ์ด้วยบางทีเราจะลงไลฟ์เราเกรงใจไงหรือเปล่าปะอย่างบางทีแบบพี่ฟ้าเริ่มง่วงแล้วจะลงไลฟ์แล้วพอดีรับน้องๆขึ้นมาเราไม่กล้าไปแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นไลฟ์กันอะไรเงี้ยเก่งใจ
ขอเปิดเพลงก่อนแล้วเวลาเปิดเพลงก็ต้องเปิดแบบโคเวอร์ด้วยนะพี่ฟ้าบันทึกไลฟ์ไหมคะบันทึกครับนะจะไม่ได้ลบว่าไลฟ์เมื่อกี้ก็บันทึกชาหน้ามีจริงขอเกิดเป็นเกี๊ยวอย่าเลยค่ะพี่แดดเดียวหายไปไหนวันนี้นางยุ่งๆค่ะพี่ฟ้าให้นางทำเกี่ยวกับเรื่องของเพจไม่ใช่เพจสิกลุ่มใน Facebook ซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็จะได้อยู่ในกลุ่มนี่แหละใครที่ไม่ได้อยู่ในด้อมในไลน์นะคะนางกำลังแบบกำลังทำให้อยู่นะนางเป็นคนที่เก่งในเรื่องของแบบ IT เรื่องของแบบโซเชียลอะไรเงี้ยพี่ฟ้าไปซื้อไม่ได้ค่ะพี่ฟ้าไลฟ์อยู่นะพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมงับพรุ่งนี้หรอไม่แน่ใจไม่หลังจากนี้คือไม่แน่ใจเลยค่ะที่จะบอกว่าพรุ่งนี้ไลฟ์ได้ไหมเพราะว่างานจะไม่ชัวร์เลยว่าจะเลิกกี่โมงอะไรเงี้ยได้จะได้แต่บอกแบบวันต่อวันเลยลมพี่ฟ้าหนักมากขอบคุณนะคะเคยแคปรูปพี่ฟ้าถ้าไปทำหน้าจะบอกเอาเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าพี่ฟ้ากว่าจะเข้าที่ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะศัลยกรรมนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยกว่าจะพอใจสวยจังงับขอบคุณนะคะจริงๆอ่ะพี่ฟ้าไม่เคยขึ้นไลฟ์ทุกวันนะบอกก่อนถ้าใครที่ติดตามจริงจะรู้ว่าก่อนหน้านี้พี่ฟ้าแทบจะไม่ขึ้นไลฟ์เลยด้วยซ้ำแต่พอเราเริ่มมีแฟนคลับเริ่มมีนู่นนี่นั่นอ่ะพี่ฟ้าก็อยากที่จะคุยกับทุกคนก็กลายไปว่าเราเองต่างหากที่เสพติดด้อมหรือว่าเสพติดแฟนคลับอยากจะขึ้นมาคุยนู่นนี่นั่นถามว่าในแต่ละวันเหนื่อยไหมจะพูดว่าไม่เหนื่อยก็คงจะไม่ใช่เหนื่อยมากค่ะบางครั้งเราก็อยากจะกลับมาบ้านแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนเพราะเราก็ตื่นเช้าทุกวันแต่มันก็จะเป็นฟิลไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าเราไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงขึ้นก่อนสักหน่อยนึงแล้วกันแล้วก็ค่อยนอนอะไรเงี้ยคิดถึงพี่ฟ้าขอบคุณนะคะพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณครับภูมิแพ้ขอบคุณนะคะใช่ถ้าสมมติว่าภูมิแพ้ขึ้นดังนั้นแปลว่าพี่ฟ้าต้องลงไลฟ์และอันนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้าขึ้นมันจะแบบตาบวมตาจะชั้นตาจะบวมแล้วก็เสียงจะขึ้นจมูกหนักมากเปิดเพลงแป๊บเปิดเพลงอะไรไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมันเปิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ง่ายมากๆได้พลังดีๆกันไปบ้างหรือยังคะวันนี้เหนื่อยไหม2,000 กว่าคนเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกันเนี่ยเหนื่อยไหมวันนี้แต่ละคนไปทำงานมาเป็นยังไงบ้างไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างไปใช้ชีวิตมาเป็นยังไงบ้างวันนี้ไหนลองแชร์ประสบการณ์ซิว่าเหนื่อยไหมพี่ฟ้าไม่เคยคือก่อนหน้านี้ไม่เคยขึ้นไลฟ์แล้วคนดูเยอะขนาดนี้ในเวลานี้เที่ยงคืนครึ่งก่อนประกวดนางงามแบบไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยใช่ไหมเหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างส่วนตัวพี่ฟ้านะวันนี้พี่ฟ้า
เรียนทำสมาธิรวบรวมสติแล้วก็รู้จักร่างกายตัวเองให้มากขึ้นกับคลาสของครูตุ้ยป่าแล้วพี่ฟ้าก็ไปเรียนแต่งหน้าไปเรียนทำผมแล้วก็มีถ่ายรูปซึ่งก็ยอมรับตรงๆว่าเหนื่อยเหมือนกันสำหรับวันนี้แล้วก็เพลียแต่ว่าพี่ฟ้าแฮปปี้มากเพราะว่าพี่ฟ้ารู้ว่าสิ่งที่พี่ฟ้าทำในแต่ละวันเรามีเป้าหมายว่าเราทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อแฟนคลับทุกคนที่เชียร์ที่สนับสนุนที่รักเราก็เลยทำให้พี่ฟ้าแบบนอนคืนเดียวตื่นมาก็หายเหนื่อยแล้วแล้วทุกคนเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยสู้ๆนะไม่รู้ว่าแต่ละวันทุกคนจะเจออะไรกันมาบ้างทำงานเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าไปเรียนมาแล้วอะไรยังไงทะเลาะกับใครมาบ้างวันนี้ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่กันดึกขนาดนี้คือเที่ยงคืนครึ่งจนล่าสุดที่พี่ฟ้าทำสถิติคือ3ไลฟ์ถึง3มีแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็จะไม่ดึกขนาดนั้นอีกน่าจะถึงแค่จะพยายามทำเวลาเอาถึงแค่เที่ยงคืนไม่เกิน1 PMที่พี่ฟ้าตั้งเป้าไว้นะว่าหลังจากที่ไลฟ์ดึกไปคราวนั้น3แล้วพี่ฟ้าตื่นไปทำงานเพลียมากก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีลิมิตในการที่แบบขึ้นไลฟ์เลยอะไรเงี้ยเลยตั้งไว้ว่าหลังจากนี้เวลาขึ้นไลฟ์จะขึ้นถึงแค่1เต็มที่อยากกอดเลยมากอดสิกอดหน่อยไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละมาสิมากอดอิงฟ้าขอเครื่องสีฟ้าไปหรือยังขอไปแล้วรอบนึงค่ะให้พี่สาวขอให้แต่ก็มันบอกว่าให้รอ30วันแต่ว่ามีได้ถามเพื่อนที่เขาได้สัญลักษณ์ไปบ้างแล้วเขาบอกมันต้องขอหลายรอบมากๆพี่ฟ้าก็ลองดูว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวขอไปใหม่แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสค่ะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ท่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆคนจะอยากให้มีมันจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนในวงการอะไรเงี้ยหรออาจจะใช่เช็ดหน้าดีกว่าใช้หมดไปแล้วอันหนึ่งอ่ะนี่ซื้อใหม่แล้วนะใช้ดีจริงนะลองไปหาใช้กันพี่ฟ้าใช้แล้วสิวมีขึ้นเคล็ดลับของการดูแลผิวหน้าของพี่ฟ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าทุกคนจะต้องทุกครั้งที่แต่งหน้าทุกครั้งที่เราออกไปทำนู่นทำนี่มาเช็ดหน้าให้เกลี้ยงสำลีคลีนซิ่งเช็ดให้เกลี้ยงทุกครั้งถ้าไม่เกลี้ยงมันจะอุดตันและสะสมก็ทำให้เราเป็นสิวอุดตันได้แต่ว่าพี่ฟ้าเป็นสิวขึ้นตรงนี้แล้วก็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 กงนี้มีกงนี้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 6เม็ดขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเปลี่ยนน้ำตกอยากลองเปลี่ยนน้ำตกจากครีมตบเห็ดไปใช้น้ำตกของเอสเต้สิวขึ้นเลย6เม็ดรวดเดียวที่ไม่อยากเช็ดหน้าไม่ใช่นะเหมือนยังไม่อยากเอาอะไรเปียกๆโดนหน้าและหาเรื่องคุยอ่ะหยิบแล้วแล้วก็วางหยิบแล้วแล้วก็วางเหมือนยังไม่อยากเอาอะไรเปียกๆโดนหน้าอ๋อวันนี้หวยออกวันนี้เท่าไหร่31อ้าวหวยออกพรุ่งนี้เหรออ๋อไม่ใช่วันที่1ใช่ปะเคยออกวันที่1ป่ะ
พี่ฟ้าให้หวยเอาไหมถูกมาเลี้ยงทาโร่พี่ฟ้าด้วยอีเลี้ยงช็อกโกแลตก็ได้แต่อ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกพี่ฟ้านะต่างคนต่างแบบเก็บอาการเงียบๆให้เป็นแนวทางนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเล่นกันหัวปักหัวปั๊มไม่ถูกแล้วมาว่าพี่ฟ้าที่ฟ้าต่อยกลับเลยนะล้อเล่นให้แบบขำๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวขอคิดเลขแป๊บนึงคิดเลขแป๊บนึงนะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งไม่มีที่มาไม่มีที่ไปค่ะชอบเฉยๆเคยออกไปยังอ่ะมันเคยออกไปยังถ้าถูกมาเลี้ยงทาโร่แล้วก็มาเลี้ยงช็อกโกแลตพี่ฟ้าด้วยนะโอเคโอเคนะทุกคนสัญญาก่อนพิมพ์มาว่าสัญญาพิมพ์มาว่าสัญญาก่อนถ้าถูกหวยเลขพี่ฟ้าจะซื้อทาโร่และช็อกโกแลตเลี้ยงพี่ฟ้าด้วยสัญญาก่อนพิมพ์มาว่าสัญญาก่อนใครไม่สัญญาพี่ฟ้าขอให้ไม่ถูกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าใครที่เอาเลขลูกไปแล้วเขาถูกเขาไม่ซื้อทาโร่ห่อเท่าไหร่ก็ได้หรือช็อกโกแลตอะไรก็ได้ให้ลูกขอให้เขาไม่ถูกเพียง ทีนี้ล่ะช็อกโกแลตเต็มบ้านพูดอย่างนั้นล่ะทุกคนมารู้โอกาสที่มันจะถูกมันยากแต่ถ้าถูกมันก็ดีนะไม่ต้องมาให้พี่ฟ้าเราพี่ฟ้าล้อเล่นนะหนูล้อเล่นนะเมื่อกี้หนูพูดเล่นถ้าถูกจริงๆก็ดีใจด้วยนะคะแต่ไม่ถูกก็งวดหน้าเอาใหม่มีงวดหน้าเสมอบางคนอาจจะไม่รู้พี่ฟ้าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยมากแต่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยรัฐบาลนะคะแล้วถ้าหนูถูกหนูอยู่ลาวพี่ฟ้ารอเล่นถ้าหนูถูกหนูก็ขอเอางี้น้องๆที่ดูอยู่เอางี้นะถ้าถูกหวยนะก็ขอให้ทุกคนแบ่งเงินที่ถูกสักเล็กน้อยแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่บ้างละกันโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ้างละกันเนาะโอเคไหมสมมติว่าคนถูกหวย1พันสมมติถูกหวย2ตัวท้าย 2,000 อย่างเงี้ยแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงแล้วกันโอเคไหมไม่ต้องซื้อช็อกโกแลตทาโร่ให้พี่ฟ้านะพี่ฟ้ารอเล่นรอเล่นเนาะชนะโอน300มันยังไม่อยากให้อะไรเปียกๆโดนหน้าไงขออีกสัก5นาทีละกันโอเคไปบนเลยเหรอบนใครอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าพี่ฟ้าแล้วถ้าสมมติว่าฟ้าบอกถูกล่ะทำไงอ่ะพี่ฟ้าต้องเปิดกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งปะแม่น้ำฟ้าพี่ฟ้าจะแบบพี่ฟ้าต้องเปิดกลุ่มถ้าเขาถูกหวย701เราเป็นนางงามด้วยเป็นแม่น้ำฟ้าด้วยดีไหมคุยกับแม่ซื้อปรึกษาแม่ซื้ออยู่แป๊บนึงก็ดีนะ
เวลาเราเข้ากลุ่มหวยของแต่ละเจ้ารวยเลยนะต้องทำอะไรแล้วอะเราถูก701ที่เราทำตัวถูกปะเราจะเชิดไหมเอาไงดีไม่ต้องเป็นแล้วไม่นั่งงามคิดเผื่อไว้ก่อนปรึกษาแม่สื่อ ขนาดยังไม่ถูกนะเป็นทุกอย่างให้แฟนคลับแล้วเออจริงแค่คิดเล่นๆนะถ้าถูกขึ้นมาจริงทำไงทุกคน701อะตัดเล่นมันก็ได้นะอาจจะเป็นแบบ07หรืออาจจะเป็น01หรืออาจจะเป็น17อย่างเงี้ยคนได้รับพลังงานดีๆไปก่อนนอนมาเอาพลังดีๆไปนะก่อนนอนก่อนที่เราจะไลฟ์ก่อนที่จะเช็ดหน้าแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนแต่พี่ฟ้าก็ยังไม่ได้นอนเลยหรอกแล้วน่าจะอาบน้ำแล้วก็ยังสิงอยู่ในด้อมอยู่จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังดีไหมใครอยากฟังเพลงบ้างไม่ใช่ว่าร้องเพลงแล้วก็ไลฟ์ตัดอีกนะพี่แม็กวันนี้ค่ะพี่แม็กยังไม่นอนหรออ่ะเพลงนี้ค่ะส่งมอบกำลังใจดีๆให้กับทุกคนเจ้าที่เจ้าทางอย่าให้ไลฟ์ปิวนะชอบปิวเวลาร้องเพลงเนียมที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนจะคิดถึงและคอยห่วงใยเนียมที่ชีวิตมุ่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครหลอบใจสักคนในวันที่โลกล้างความหวังให้ว่างมันขาดมันหายใครจะช่วยตามเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลไม่เคยมีใครฟังของเพลงนี้กำลังใจจากใครน้องชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจะใครน้อขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่พี่ฟ้าจะบอกที่มาของเพลงนี้นะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อพี่ฟ้าชอบเปิดให้ฟังแล้วเราก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นของเพลงชื่อเพลงกำลังใจของวงโฮปค่ะซึ่งก็เป็นยุคแบบน่าจะ80-90ได้แล้วมั้งเพลงนี้นานมากนะความหมายของเพลงมันหมายถึงว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราอยากได้กำลังใจบางครั้งเราหันไปอ่ะเราไม่เจอใครหรอกไม่เจอใครหรอกที่จะมาให้กำลังใจเราบางครั้งเราก็ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะขอใครสักคนนึงช่วยแบบเป็นกำลังใจให้เราได้ไหมขอจากเขาเรียกว่าขอจากหยาดฝนขอจาก
ลมขอจากแสงแดดขอจากธรรมชาติก็ได้ช่วยฮีลให้เราแบบมีกำลังใจที่ดีขึ้นอันนี้คือความหมายของเพลงเวลาเราฟังเพลงอะไรอ่ะแล้วเราเข้าใจความหมายมันจะทำให้เราฟังแล้วเพลงมันเพราะมากขึ้นนะก็เลยชอบเพลงนี้มากๆอยากร้องให้ทุกคนฟังกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นทางให้ฝันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดริมโซ่พื้นดินแห้งผากเป็นไงเพราะไหมกับอีกหนึ่งเพลงที่อยากร้องให้ฟังทุกครั้งที่ที่ฟ้าร้องเพลงชอบติดแทนตัวเองว่าพี่ตลอดเลยภาวนาให้มันแม้กระทั่งดนตรีก็กลัวโดนลิขสิทธิ์หลับคาร้ายไปเลยค่ะดักกล่อมดึกแล้วค่ะนอนได้เลยนอนตอนนี้ไม่ผิดไม่แปลกเลยเปิดไลฟ์ไว้ชอบเวลา
จริงจริงเธอเอ๋ยรักจริงจริงสาวเธอจะพูดทันทีว่าจริงหัวใจชอบจริงจริงเธอเอ๋ยรักจริงจริงยาวเอ๋ยจะอุ้ยจะอี้จะร้องเพลงใจชอบจริงจริงเธอเอ๋ยรักจริงจริงยาวเอ๋ยจะพูดทันทีว่าจริงหัวใจชอบจริงจริงเธอเอ๋ยรักจริงจริงลาเอ๋ยจะอู้จะอี้จะว่าฉันไรชอบจริงจริงเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงสาวเอ๋ยต้องพูดพลันพรือเธอจริงเข้าใจรู้ไหมว่าทำไมถึงชอบเพลงยาย่าบอกรักตัวเองทุกวันด้วยมินเนอร์น้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งลึกใต้ผืนโลกมีแร่ธาตุ10ชนิดยาย่าฟ้าชอบวงนี้มากคือวงธรรมลินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดวงนี้เขาจะแต่งเพลงแบบมันมีความลูกทุ่งผสมใต้ที่มันเพราะมากๆโดยเฉพาะเพลงแฟนตัวยงเคยฟังปะตกหลุมรักเธอเมื่อรักเจอหัวใจมันเพ้อเพลงเนี้ยน่ารักมากๆก็เลยชอบวงนี้ออกเพลงอะไรมาก็พอไปหมดเดี๋ยวร้องอีกสัก2เพลงพี่ฟ้าเช็ดหน้าแล้วก็ลงไลฟ์แล้วเนาะอย่างน้อยในวันนี้ได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังก็โอเคแล้วแต่โคตรกลัวเลยอ่ะต้องเปิดดนตรีเบามากๆเลยอ่ะเพราะคราวที่เราร้องเพลงนี้แล้วปิวหรือเราร้องเหมือนเกินไปแต่ได้ย่างกายได้สูดอายกลิ่นเจ้าก็ลงมั่วเมาหำคันิ่งแต่น้ำอายจังมันเทได้คนข้ายยานคนล้อนอกแฟนลายเจ้าผู้แก้มไปไล่ใจแพ้พังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อนให้ใส่มนใจอาวรแต่น้ำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำให้ใจมันปวดร้าว จนมาพ่อเบาคนขายเจ้าพวกไว้พันแต่นอกขอไม่ได้ทักวาซอยสุขใจที่แพ้พังได้บ่นอกคนขายเป็นไปได้บ่น้องพ่อสิเป็นน้องแฟนอายท่านอายบ่มีภัยท่านไม่ใช่มาเพียงข้างขอฝันไปจนแก่ปลอดรับใจไว้แน่ฝากแค่แค่ในเรื่องฉันยามหนาวน้องก็สิกอดยามนอนน้องก็สิหอมเพลงนี้น่ารักจังต้องเปิดดนตรีเบาหน่อยนะเพราะฝากวนเรื่องลิขสิทธิ์เน็บเลยละกันพี่เกียรติเสิร์ฟแหละโอ้เดี๋ยวพี่ชายเออรู้แล้วแม่งผมมันฟิวลมมันพัดขอแต่ได้ย่างกายได้สูดอายกินเจ้าก็ลงมั่วเมาหำคันิ่งแต่น้ำอายจังมันที่ได้คนไข้ยานเขาล้อนอกแฟนลายเจ้าผู้แก้มไปไล่ทำดีใจมันน้ำซอยสุขใจที่แพ้พังได้บ่นอกคนข้างเป็นไปได้บ่น้องพ่อสิเป็นแฟนอายท่านอายบ่มีภัยท่านไม่ใช่มาเพียงข้างของฝันไปจนแก่ปลอดรับใจไว้แน่ฝากแค่แค่ในเด้อฉันยามหนาวน้องก็สิกอดยามนอนน้องก็สิหอมอะไรเด็ดเดียวอ
วิสกี้ค่อยก่อนแล้วกันเนาะกลัวทุกคนเบื่อไม่ใช่หรอกเวลาที่แบบพี่ฟ้าเปิดเพลงซ้ำๆเดิมๆอ่ะอันนี้เป็นเพลงที่เขาขอมาชอบชงสะอึกเลยชงเก่งนักนะเธออิงฟ้าเพื่อนหนูบิดเป็นง่อยแล้วใช่อีก10นาทีจะตีหนึ่งแล้วนางแซวมีอะไรหรอทุกคนนางชอบแซวไปเรื่อยเปื่อยกำลังคิดอยู่ว่าพี่ฟ้าน่าจะไม่เบื่อแปะลิงก์อะไรอ่ะแปะลิงก์อะไรแปะลิงก์อะไรส่งมาใหม่ได้ไหมส่งลิงก์มาใหม่ได้ป่ะปักหมุดเหรออ๋อส่งมาใหม่ได้ไหมอ่ะคอมเมนต์มาใหม่เดี๋ยวปักอยากร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่ฟ้าก็ชอบมากๆเราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงอะไรแบบนี้บ้างเนาะส่งไปแล้วไหนอ่ะส่งอีกดิคืออะไรอ่ะคือหมายถึงว่าให้ปักคอมเมนต์อ๋อแป๊บนึงทำไงวะทำไงอ่ะแป๊บนึงไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่ได้อะไรอ่ะปากไม่เป็นปากหมุนไม่เป็นอ่ะปักไงปักไม่เป็นอะจะลองเพลงแล้วไม่ปักแล้วฉลองใหญ่วันเกิด10ปีลาซาด้าให้กับลูกค้าใหม่ป้ายแดงแจกคูปองส่วนลดรวม500บาททุกคนตั้งใจฟังเพลงนี้นะอยากให้ทุกคนได้ฟังเป็นเพลงที่ฟ้าชอบมากๆใครง่วงก็นอนเลยนะเพลงนี้กล่อมจะมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเพราะอยากจะร้องคร่ำครวญในบ้านเสมือนว่าเจ็บปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดปื้นลื่นลอยพอเศร้าใจนั้นอ้างว้างชีวิตดังล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจง่อยส
สงสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเวลาร้องเพลงอะไรแบบนี้แล้วคิดถึงพ่อมากเลยอ่ะมันเป็นเพลงแบบยุคของสมัยเราตอนเด็กใครนอนแล้วก็ฝันดีนะใครยังไม่นอนก็อยู่ฟังเพลงไปก่อนหรือว่าเปิดไลฟ์กล่อมไปแล้วกันเนาะวันนี้อารมณ์ศิลปินอีกแล้วเริ่มขึ้นละสัญญาณเริ่มมาละใช่รักไม่รักใช่หลงไม่หลงซ่อนในอารมณ์ในซอกมือในจิตในฝันติดอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้ทนอยู่อย่างนี้สิ่งนี้มันล้นจนการสูบอารมณ์มันเลยที่เก็บเธอไว้ให้และนี่ค่ะคือชื่อเพลงสุดใจชอบมากโอ้ยง่วงกันหรือยังคะบรรดาที่รักทั้งหลายสิวว่าไม่น่ารักเลยวันเนี้ยเอาจริงปะวันเนี้ยสิวไม่น่ารักกับพี่ฟ้าเลยถูกต้องมันชื่อเพลงสุดใจของคงสิตอนแรกว่าจะร้องเพลงแต่ไม่ร้องละขี้เกียจตีหนึ่งละมาเดากันเล่นๆดีกว่าค่ะว่าจะได้ลงตีหนึ่งจริงปะชอบมากรักสุดใจทุกคนคะปกติอะจะเป็นเพลงอยากอยู่ด้วยคนงามพี่ตามเฝ้าจองน้องเจ้าปกติจะเป็นเพลงนี้ที่จะเป็นเพลงประจำตัวพี่ฟ้าตอนนี้พี่ฟ้าเปลี่ยนละพี่ฟ้าจะเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรอกใช้คำว่าเพิ่มใช้คำว่าเพิ่มจะบอกก่อนนะว่าที่เอาเพลงนี้มาเพิ่มได้เพราะว่าวันนี้ฟังแล้วชอบก็เลยว่าเอาเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่ฟ้าก็จะลงไลฟ์เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงใครโดนรถชนคุณมิวโดนรถชนเหรอจริงปะเนี่ยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนแล้วกันเนาะเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นอะไรมากไหมอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะพี่ฟ้าขอแบบไปเช็คดูคุณมิวก่อนเนาะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อในด้อมแล้วกันนะทุกคนวันนี้จบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะคะฝันดีนะคะทุกคนเทคแคร์นะไลฟ์นี้พี่ฟ้าไม่ได้ลบนะ
แล้วเดี๋ยวเจอกันอาจจะเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง